วัสดีทุกคนห่างหายกันไปนานยังจำเราได้อยู่ไหมใช่เบลเองครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปเชียงรายเชียงรายเป็นจังหวัดที่ผู้คนน่ารักโดนสมฟอร์เดอาหารอร่อยที่กินหมูกระทะของเราเยี่ยมยอดแถมบรรยากาศก็สวยมากแต่ข้าวเจ้ามันสาวคนกันป่ะไปเที่ยวเชียงรายฉบับเดียวกันร้อนร้อนมากเลยโอเคค่ะเราถึงเชียงรายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโทรหาคนขับก่อนนี่อยู่ประตู3แล้วค่ะอยู่ตรงทางม้าลายอะค่ะตรงที่แบบมีแท็กซี่มาจอดอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะเฮ้ยคือเบลเพิ่งรู้ว่าที่เชียงรายอะมันแบบโอเคคือไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันเหมือนน่าจะมีแค่เทอร์มินอลเดียวปะใช่ไหมแล้วมันมีแค่2ลานกระเป๋าอะไรเงี้ยเออก็คือเป็นแบบเมืองแบบไม่ได้คอมเมอร์เชียลเท่าเชียงใหม่ซึ่งจริงแล้วเราเคยมาเชียงรายรอบนึงนะแต่ตอนนั้นน่าจะแบบนานมากน่าจะมาทำงานแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อใน Hangover Thailand อ่ะเบลน่าจะมาแน่เลยอ่ะเชียงรายแต่ว่านั่งรถมา10กว่าชั่วโมงอ่ะเออใช่แต่นี้เรานั่งเครื่องมานะคะก็เลยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะโอเคตอนนี้เราจะรอรถตู้มารับนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินในเมืองแป๊บนึงแล้วก็ค่อยไปที่โรงแรมที่ชื่อว่าภูใจใสหรือภูใสใจวะภูใจใสหรือภูใสใจไม่รู้ว้าวที่นั่ง VIP นะคะก็ตอนนี้เราถึงจังหวัดเชียงรายแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำเงี้ยวปลาสุกอันนี้คือไปทำรีเสิร์ชมาคือเห็นคนคนนึงใน YouTube หรือเราไปเซิร์ชอะไรไม่รู้ว่าเจอว่าเขาบอกว่าน้ำเงี้ยวร้านเนี้ยอร่อยก็คือโลคอลเราไปดูแต่ว่าพี่คนขับบอกว่าคือเขาบดเร็วช่วงบ่ายก็ไม่รู้ว่าจะยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะลองไปดูถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะไปอีกร้านนึงนะคะเนื้อเศษกระดูก ขอแค่กินเศษกระดูกก็ได้ค่ะคุณป้าสุกเราถึงแล้วคนเยอะมากเดี๋ยวจะไปจองก่อนสั่งเยอะมากสั่งน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวเงี้ยวแล้วก็อันนี้ขนมจีนน้ำยาแล้วก็อันนี้ข้าวกินส้นข้าวกั้นจีนเป็นข้าวแบบข้าวผัดเลือดชิมเลยปกติเราชอบกินน้ำเงี้ยวแบบเปรี้ยวเลยอ่ะน้ำเงี้ยวปลาสุกนะคะมากันได้คือน้ำเงี้ยวอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยดูนี่หมดได้เหลือนิดหน่อยนะคะอร่อยมากเอาละค่ะก็เราเมื่อกี้เราแวะร้านกาแฟไปนะชื่อเอ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นแน่เลยอะมาก็ต้องแบบแพลนเวลากันมาดีๆนะคะทาดาถึงแล้วโรงแรมปูใจใสแล้วและนี่คือเป็นแมปเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่กินหมูกระทะกันคือเขาจะพาเข้าไปแหละป่ะคือแบบจะมืดแล้วอ่ะนี่คือเพิ่งกี่โมงเอง5โมงเย็นสวัสดีค่ะเฮ
เฮ้ยที่นี่ใหญ่มากใหญ่มากมากอันนี้จะเป็นเดี๋ยวที่เราไปกินเบรคฟาสต์กันไปกินหมูกระทะกันเฮ้ยหมอตรงนี้คือน่ากลัวมากคือเราอยู่สูงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิและนี่ก็คือที่กินหมูกระทะของเราคือเราไม่รู้ว่าเพราะว่าปกติแล้วอ่ะคือเขาให้เป็น private แบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้มันแบบยังไม่ได้มีแขกเป็นวันที่แบบยังไม่มีแขกก็เลยได้เป็นโต๊ะแบบนี้2คนไปเลยเยี่ยมยอดGood morning ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องอาหารนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ10โมงแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปนวดตอน10โมงกิจกรรมแน่นมากจริงๆที่ถ่ายไปก็คือเป็นวิวจากห้องตอนแรกว่าจะแบบเอ๊ะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นดีไหมแต่ว่าเราก็คิดว่าไอ้ตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นอ่ะมันจะคืออีกฝั่งของห้องเราเลยอ่ะซึ่งโรงแรมมันใหญ่มากห้องเราเหมือนแบบอยู่ลงไปอีกอะแต่ว่าตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นอะอยู่อีกฝั่งนึงเลยเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราจะรอไปโรงแรมอีกที่นึงค่ะก็คือวันนี้เราจะไปที่กูแคลมเปอร์เป็นเดสติเนชั่นที่เราตัดสินใจมาที่เชียงรายนะคะเพราะว่าพี่เปอร์ที่เป็นเจ้าของพี่เปอร์เปอร์สเปกทีฟนี่แหละก็ชวนเรามาเราก็โอเคไปก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ดอยช้างซึ่งก็คือจะอยู่อีกฝั่งนึงเลยจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปในเมืองอีกรอบนึงก็วันนี้ก็กิจกรรมของเราที่นี่ก็จะมีเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราก็นวดชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขนมต้มต่อคือที่นี่เขามีแอคทิวิตี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพดูเป็นอีโคปรินติ้งอ่ะเหมือนเอาดอกไม้มาแปะตรงดอกไม้มาแปะตรงผ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เราอ่ะทำไม่ทันก็เลยต้องทำเป็นขนมต้มไปก่อนถ้าทำผ้ามันต้องรอแห้งซึ่งกว่าจะแห้งอ่ะคือเป็นช่วงบ่ายเลยซึ่งเราไม่อยู่แล้วแล้วต่อเฮียมาบ่ายหนึ่งบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบรคฟาสต์ที่นี่ก็แบบชิลๆเหมือนเรามาตอนที่แบบคนไปหมดแล้วเหมือนสายนี่เมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เป็นสแครมเบิลเอ็กเราจะมาลองกินโยเกิร์ตกับปลาต้องเกี๊ยวคือโยเกิร์ตมันเหลือใช่ป่ะแล้วปลาต้องโกมันก็เหลือก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะเข้ากันโยเกิร์ตอร่อยเฮ้ยอร่อยอ่ะขอต้มเหนื่อยมากโรงแรมนี้ถ้าใครจะมานะคะก็เปิดใจการเดินเพราะว่ามันใหญ่แล้วมันก็ขึ้นลงเยอะมากนี่วันนี้จะมาทำขนมต้มเป็นขนมต้มของทางภาคกลุ่มนะคะอันนี้จะเป็นสูตรของทางเราเลยค่ะแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างเราจะเอามาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีส้มสีนะคะสีส้มนี่จะมาจากชาค่ะชาไทยชาอะไรที่เรานำไปชงเครื่องดื่มค่ะแล้วก็ส่วนสีเขียวอันนี้จะเป็นใบเตยค่ะปั่นสดๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นอันชันใช่ค่ะเราจะมีขายอบแห้งนะคะขายที่รีเซพชันค่ะแล้วก็แป้งส่วนนี้เราจะไม่ผสมแป้งตัวอื่นเลยนะคะเราจะใช้แค่แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยแล้วก็มะพร้าวอันนี้จะเป็นมะพร้าวทั่วไปเลยค่ะซื้อที่ตลาดได้ทั่วไปเลยจะเป็นพันธุ์ไหนชนิดไหนก็ได้ค่ะ
แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะชอบหวานก็เพิ่มหวานมันจะมีช่วงที่เดี๋ยวจะมีขั้นตอนที่ผัดไส้อะค่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มทำเลยไหมคะเริ่มทำเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำขนมต้มกันค่ะโอเคเริ่มเลยดีกว่าใส่อันนี้ใช่ไหมคะใส่สีไอ้นี้ใช่ค่ะใส่7ช้อน1 2 3 6 7พี่เขาทำไวมากจากการเธอจากการไปเลยนี่ว่าขนมไทยเป็นอะไรที่แบบทำยากมากกินได้อยู่แล้วค่ะมันจะขึ้นอยู่กับรสชาติคือมันแค่มีรสชาติหวานกับไม่หวานแค่นั้นนะคะเพราะจริงๆมันขึ้นอยู่กับไส้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะขึ้นอยู่กับไส นี่อันนี้ก็คือจะเป็นแป้งที่เราผสมไว้ก็จะมีชาไทยอัญชันแล้วก็ใบเตยหอมมากดมดมไม่ออกนมโอเคอ๋อโอเคคืออะไรอ๋อพี่หัวเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปทำไส้คือจริงๆเขาต้องทำข้างนอกแหละแต่ว่าเขาบอกลมมันแรงมากแล้วเขาใช้เตาแก๊สมันก็เลยจะแบบไฟมันอาจจะไม่ติดเท่าไหร่เขาก็เลยไปทำในครัวนะคะจะเป็นเรียกว่าเส้นมะพร้าวปะก็มะพร้าวอ่ะมะพร้าวขูดผสมกับน้ำตาลปี๊บเหรอเอ้ยไม่น้ำตาลข้าวโพดค่ะน้ำตาลมะพร้าวผสมกันแล้วก็อันนั้นจะเป็นขนมใส่ไส้เย้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอก่อนเอาจริงอยากทำอีกกิจกรรมนึงมากที่เราบอกไปว่าเหมือนเอาดอกไม้แห้งอะมาแปะลงผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องรอหลายชั่วโมงกว่ามันจะแห้งก็เลยไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยทำกิจกรรมแค่ว่าทำขนมต้มก่อนออกไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปรอทำไส้กันนี่ไส้ที่เขาผัดมาแล้วนะคะใช่ค่ะส่วนผสมของการผัดไส้คือจะก็แค่นั้นเลยแล้วเราจะผัดให้มันแห้งแล้วก็แห้งประมาณนี้ค่ะฉันดูเป็นแบบแม่สีเรือนปะไม่เลยเหรอก็ถือว่าเดี๋ยวเอาลงไปกินอุ๊ยสีสวยสีสวยเอามันไม่ต้องป้อนกลมๆแบบนี้เหรอคะอ๋อไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องนี่ดูเหลืออันนึงเราแค่แต่งแป้งให้มันเป็นสัดส่วนเฉยๆเฮ้ยแต่ว่าก็จริงมันก็ทำไม่ยากขนาดอันนี้คือใส่แค่น้ำตาลมะพร้าวกับใช่ค่ะกับกะทิเอาแค่นี้เลยค่ะถ้าอยากจะแนะนำให้คนมาที่นี่คือต้องมาช่วงไหนดีที่สุดคะช่วงเดือนหน้าค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นหน้าหนาวเดือนหน้าก็พฤศจิกายนพฤศจิกายนธันวาคมนี่จะเป็นแบบเป็นเดือนที่แบบแขกเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวมันจะมีหมอก6โมงเช้า7โมงเช้าอย่างนี้ก็คือหมอกเต็มเลยตรงนี้อันนี้เป็นสีครั้งแรกเลยนะคะที่มาทำปกติเอาเหรอคะใช่ปกติมันจะมีสีจากกุหลาบสีแดงแต่ว่าพอดีกุหลาบเราอบแห้งมันหมดอะค่ะก็เลยไม่ได้ใช้นี่ดูมันไม่ต้องปั้นกลมเพราะเดี๋ยวต้องแบ่งแล้วแค่แบ่งแล้วดูดิคือเบลปั้นสักกลมเลยแบะอย่างนี้ก็แวะกินก่อนใส่ประมาณไหนคะวันนี้แล้วทีนี้ก็ม้วนกลมได้เลยอ๋อแล้วคือรีบม้วนกลมไปก่อนแล้วอันนี้คือวิไส้ข้างในแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมดให้เสร็จจริงๆถ้าจะไปทำกันเองก็ทำไม่ยากนะคะใช่แต่ทำไม่ได้จริงๆถ้าจะเป็นไส้ช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช่มันแป้งอะไรครับแป้งข้าวเหนียวใช่ค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวค่ะจริงๆที่อื่นเขาจะผสมด้วยแต่ว่าเคยผสมไปแล้วแล้วเนื้อแป้งมันไม่ได้เป็นเนื้อค่ะหมายถึงผสมกับอะไรคะผสมกับแป้งข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าเป็นสาวคนแก่นลองเปลี่ยนทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมไหมเออลองดิเอาเป็นแบบทรงยาวปะมีคนทำเยอะไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหายนี่ก็จะมีเป็นพวกเด็กๆพวกน้องๆโอ้ยแล้วเราถือว่าเด็กไหมคะเด็กไม่รู้จักโตนี่เราทำนี่เราจะทำทรงนี้ทรงหนอนไม่ได้เย
ย้เสร็จแล้วส่วนอีก3อันเราจะไว้กินเองเสร็จแล้วน่าเกลียดมากไม่น่ารอดหรือว่าอันนี้ที่เราพยายามจะทำเป็นไส้กรอกไส้กรอกจูหมาก็ไม่น่ารอดคือสรุปก็คือแล้วอันสี่เหลี่ยมของอ๋องก็ดูได้อยู่ได้อยู่สรุปคือเราว่าถ้าจะทำขนมต้มนะก็คือเขาคิดมาแล้วแหละว่าต้องเป็นแบบนี้โอเคทีนี้ยังไงต่อคะแล้วก็ตักมาใส่ตรงนั้นแล้วก็คลุกเลยแต่ไม่ต้องเอาน้ำไปใช่ไหมคะค่ะไม่ต้องเอาน้ำขึ้นมาชาดาชาดาโอ้ยดีดีเฮ้ยน่ากินอะอยากกินแล้วอะอยากกินแล้วอะก็สปอนเซอร์เข้าได้นะคะขนมไทยหรือว่าอยากให้เบลไปคุกกิ้งโชว์ก็ทำได้เพราะฉันทำได้ทุกอย่างแต่ทำไม่เก่งสักอย่างเลยก็คือถ้าเราเป็นแม่ค้าขายขนมต้มใช่ป่ะเราว่าเราน่าจะเจ๊งเพราะว่าเราใส่ไส้แล้วก็ให้มะพร้าวขูดเยอะมากๆน่าเกลียดมากคือดูไม่ไฮจีนเลยอะสิ่งที่เบลทำอยู่ดูไม่ไฮจีนเลยเอาละเดี๋ยวเราลงไปขายที่ตลาดนี่แหละขายต่อพี่เขาเอาไม่ค้างกล่องละ20เดี๋ยวเอาไปให้พี่ๆที่ในครัวเขาทานเขาไม่กินด้วยนะเขาให้พี่ในครัวทานสรุปพรุ่งนี้ท้องเสียนะคะในครัวทีนี่เสร็จแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วขนมต้มเดี๋ยวเราจะมากินคู่กับชาหมื่นปีใช่ไหมคะหอมหมื่นลีอ๋อเดี๋ยวเราจะกินคู่กับชาหอมหมื่นลีเราจะเริ่มกินแล้วนะเอาอันนี้แล้วกันอร่อยกินคู่กับชาคือดีมากคือชอบที่นี่มากเลยอะตรงที่ว่าพวกอาหารอะไรเงี้ยเขาเอาอินกรีเดียนจากสิ่งที่เขาปลูกหรือสิ่งที่เขาหาได้ตามระแวกนี้ส่วนชานี้ก็คือคงเป็นแบบชาโลโก้แถวๆนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยที่เขาเอามาซึ่งอร่อยแล้วเข้ากันมากโอเคเราทำขนมต้มเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงเข้าไปในเมืองกันเราจะมีภาพเป็นที่เราจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่ปัญญาลาบก้อยข้างล่างเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากนะคะโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอีกค่ะแล้วนี้คืออะไรพวกเราจะเอากลับไปกินเองหรือว่าเราจะให้ใครหรือว่าอะไรกลับไปกินเองแล้วกันโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปัญญาลาบก้อยเป็นร้านที่คุณอ๋องอยากกินนะคะซึ่งเราไปเจอในบล็อกเกอร์บ้านๆดีเป็นร้านลาบ OG หน่อยนะคะวันนี้สั่งมาก็คืออันนี้คือเห่าดงเนื้อเขาบอกว่ามันคือน้ำตกแต่เป็นน้ำตกที่ไม่มีข้าวคั่วเดี๋ยวรออาหารทุกอย่างมาก่อนแล้วเขามีเขียนไว้เลยนะว่าเรียนคุณลูกค้าที่เคารพทางร้านทำอาหารที่อาจารย์ที่โต๊ะตามคิวได้รับออเดอร์ก่อนในช่วงเวลาที่ลูกค้าร้านเยอะทางร้านพยายามทำให้ดีและเร็วที่สุดเลยเพราะว่ามีคนบ่นแน่เลยเรามาวันธรรมดาแล้วแบบเป็นช่วงที่คนยังแบบว่าไม่ได้เยอะมากเฮ้ยแสงตรงนี้สวยเนี่ยเอาไปดีจะรออาหารมาก่อนอ่ะขอกินเลยแล้วกันนะคะจะลองชิมอันนี้ละประเด็นคือร้านแนวนี้ข้าวจี่อยากกินข้าวจี่มากมาแล้วนี่ข้าวจี่ I love ข้าวจี่มากที่สุดคือข้าวจี่เนี่ยเป็นข้าวอะไรที่หายากมากส่วนอันนี้คือน่ากินมากอันนี้คือปลาไหลย่างคือหน้าตาเหมือนแบบอุนางิเลยอ่ะดูดิปลาดุกย่าง
เอ้ยขอโทษอันนี้คือปลาดุกย่างนะคะแต่เขาบอกว่ามันจะหน้าตาเหมือนแบบหน้าตาเหมือนอุนางิของคนญี่ปุ่นจะมาลองกินดูครบแล้วปะอันนี้คือข้าวยำปลาดุกนี่นะเนื้อเปื่อยมากจะมาขอรีวิวเร็วๆนะคะว่าร้านนี้ใครมาเชียงใหม่ต้องแวะอร่อยเอ้ยเอาใหม่ใครมาเชียงรายต้องแวะร้านนี้จริงๆนะคืออร่อยทุกอย่างอร่อยมากๆมากๆมากๆ มากตั้งแต่เหยียบเชียงรายมาคือร้านนี้แหละจะต้องมาคิดว่าแล้วราคาถูกมากที่สามเกียง1 2 3 4 5 6 7 8 9สั่งไป9อย่าง705บาทมากแล้วก็เบียร์หนึ่งคือถูกมากคือข้าวจี่แบบก้อนละ15บาทข้าวปลาทูข้าวยำปลาทูให้ปลาทูมาทั้งตัวจานละ50บาทข้าวคลุกปลาทู50บาทถูกมากถ้าใครมาเชียงรายนะคะอยากให้มาแวะมากินจริงๆคืออร่อยต้องมาประมาณแบบช่วงบ่ายๆลมเย็นๆคนไม่เยอะแต่ว่าถ้าคนแต่ถ้าตอนเย็นอ่ะคนเยอะแน่นอนป่ะโอเคถึงเวลาต้องไปกันต่อละสวยไหมยอจ้าคนละภาษาอ๋อโอ้เลิศ